คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละครที่เข้าตู้ตอน3 ทุ่มณปัจจุบันที่ผมอัดวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับตัวนี้เลยนะครับผมเบบี้นะครับผมเบบี้นะฮะที่อยู่ในภาคดราก้อนบอล GT นะครับสิ่งเบจิต้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็เนี่ยครับผมเบบี้ครับเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มกันนะครับว่าเราจะได้เมื่อไหร่นะฮะสุ่มไปก่อนครับโป๊ะดูครับนี่คือสดสดเลยนะฮะสุ่มให้ดูสดสดเลยครับได้โอโหคาคาชิมาไม่ใช่คาคาชิเขาเรียกอะไรนะทาจิทาชิอะไรสักอย่างหนึ่งอิทาจิอิทาจิทาชิมันอาวีนะครับได้มา3 ตัวอันนี้เราจะได้ไหมเราได้หนวดขาวมาอีกโอ้ my god โอเคทุกคนเราจะต้องเสียกันเท่าไหร่เรามาดูกันครับสำหรับตัวเบบี้นะครับผมก็ใช้ทั้งหมด2 ตัวนะครับมันสามารถอีโวขึ้นได้นะครับเท่าที่ผมในลีกนะโอเคตอนนี้ผมก็เสียไปแล้วทั้งหมด4 รอบนะครับมันเป็นตัว 1% นะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทำไมเสียงเปิดไม่ค่อยดังเลยไม่ค่อยเราใจเอามาดิโอเคไม่เราใจก็เนี่ยแหละครับมาแล้วครับดูครับก่อนที่จะรีวิวเราก็ต้องสุ่มอย่างนี้แหละโอ้ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยกูจะบ้าโอเคทุกคนครับเราก็ไปต้องคอนเวิร์ตเจมนะเราต้องคอนเวิร์ตเจมกันก่อนโน no! ใช้เยอะมากใช้2 ตัวแล้วคือ2 ตัวเราต้องใช้เฮมอลล์ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยฮะหมดตูดโอเคหมดตูดครับใช่ไหมโอเคหมดแล้วแหละหมดแล้วโอเคหมดแล้วไปเบบี้กูขอละมาเถอะกูจะไม่เสียใจเลยถ้าได้2 ตัวในตู้เดียวโอ้โหแม่งไปแล้วครับเกลือมาเกลือโคตรเกลือโบไม่มามึง5 ดาวจะออกคำหาอะไรเยอะแยะวันนี้6 ดาวครับโอ้โหโอ้โหถ้ามันอีโวขึ้นจาก6เป็นขึ้นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็น7 ดาวเหรอบอกมันเป็น7 ดาวตัวแรกเหรอเบบี้เนี่ยนะอะไรวะโอ้ทุกคนตอนนี้สปีดวากอนผมแดกไอ้พวกนี้เพลินเลยเคี้ยวเพลินเนี่ยไปเลยสปีดวากอนมึงแดกให้หมดมันเพย์ทูวินชัดๆไอเกมนี่มันเพย์ทูวินชัดๆมันเพย์ทูวินแบบจริงๆเลยไม่มาเลยนี่ไงขอเธอได้เปิดมาแล้ว1 ตัวเบบี้1 ตัวเอามาทำไมวะไปซื้อมารออีกไปทุกคนมันต้องมีอย่างน้อย2 ตัวมันต้องมาเว้ยมันต้องมายังไงก็ต้องมาเนี่ยมันมาติดกันนี้ผมว่ามันต้องมามึงให้กูเลย2 ตัวขอโอ้ไม่มาว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเบบี้มึงมาใช่ไหมมาจับมึงแดกเลยขออนุญาตนะครับทุกคนผมจะไม่ขอรีวิวในเลเวล1นะครับผมเสียไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะผมเสียไปเยอะมากนะครับผมจะทำการสุ่มหาเบบี้อีกตัวหนึ่งนะฮะมาเบบี้โน่โอเคสวยเบบี้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  give me bro no ไม่ให้ด้วยขอเบบี้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  no baby ผมจะลงทุนกับไอเกม5นี่มันเยอะเกินไปแล้วมันจะเป็นการเพย์ทูวินแบบจริงๆครับทุกคนคืออย่างน้อยผมอยากได้จริงๆไม่รู้ว่ามันใช้กี่ฟอร์มนะผมไม่รู้ว่าเบบี้มันต้องใช้ทั้งหมดกี่ฟอร์มในการเขาเรียกอะไรในการอัปเกรดอะทุกคนแบบผมคิดว่ามันน่าจะใช้อัปเกรดเยอะอยู่นะตอนนั้นผมได้อันนี้ได้ไงวะผมได้รีไวด์ได้ไงวะน่าจะหมดโอ้โหแม่งไม่มาจริงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเบบี้ไม่มีเบบี้ตั
ัวรับทำไมตัวรับมึงถึงไม่ให้คิดกูวะกูสุ่มจนตัวรับออกแบบยังน้อยครับมันเป็นตัวละครโปรดมันเป็นตัวละครโปรดนี่ไงมาละไหนๆก็ไหนๆครับผมขอสุ่มไอ้500ยามารอบไปเลยมันมาแล้วผมพอแล้วโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรพอสวยเรียบร้อยกับการสุ่มครั้งนี้นะฮะทุกคนค่อนข้างเกลือเลยทีเดียวก็เสียไปทั้งหมดประมาณไม่อยากจะคุยนะครับแต่ว่าประมาณ 30,000 ได้นะมั้งหมื่น12,000ประมาณนะประมาณ 20,000 อ่ะกับตัวละครนี้นะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่าเบบี้นะฮะเบบี้ชาร์กนั่นเองไม่ใช่หมายถึงว่าเบบี้ในเรื่องดักบอล GT นะทุกคนเราก็จะทำการใส่แล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็ขอตัดช่วงที่ผมสุ่มได้เบบี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรนะก็เบบี้นี้เป็นร่างเป็นธาตุมืดนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวรีวิวอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปค่อยไปรีวิวอันนี้นะครับเกี่ยวกับไอตัวละครที่อีโวขึ้นนะครับรีวิวกันเลยครับผมสำหรับตัวเบบี้นะครับมีออร่าขึ้นใต้เท้านะครับนี่ครับใส่ครับขอบตาคือแบบแบบภาค GT นะแปลว่า6ดาวมาเร็วๆนี้แน่นอนไปลุยกันเลยครับเบจิต้าร่างนี้นะฮะจริงๆมันมีเทรนนิ่งโหมดนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอเล่นเรกูล่ากันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาครับโอเคผมทุกคนครับตอนนี้ผมพร้อมจะรีวิวแล้วครับผมสำหรับตัวเบบี้ผมจาก Dragon BallGT นะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาวางกันเลยครับเป็นตัวละครตีแอร์นะครับทุกคนโอเคครับใช้เงินนะครับขั้นแรกคือ555ในการวางครับวางไปโอเคลืมเปิดเอฟเฟกต์ตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดฟุตเทจอันนี้ไว้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมมีร่าง2ร่าง3นะครับรีวิวครบเลยเพราะว่ามันจะมีถึงร่าง3นะครับไม่รู้ว่าใส่ออฟได้หรือเปล่าเพราะว่าร่างสุดท้ายเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นลิงยักษ์ได้นะครับเป็นลิงทองนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเบบี้นะผมโจมตีโดยท่าของกาลิกันนะผมนะครับปืนใหญ่กระเทียมนะครับนะฮะกาลิกันนะครับปืนกระเทียมสินะครับก็ของเบจิต้านะครับเพราะว่าเข้าสิงเบจิต้านะครับผมทุกคนก็อัพขั้นแรกพร้อมขั้นแรก 80,000 เลยเหรอ 80,000 ดาเมจเพิ่ม 100,000 ครับ 100,000 ระยะเพิ่ม 5เอ๊ะมันอัพน้อยจังอัพไม่กี่ขั้นเองขั้นที่2ก็อัพไปครับผมเป็นอีก9นะครับ 92,50 นะครับดาเมจเพิ่ม 100,000 เหมือนกันนะครับที่ผมมีคือเลเวล67นะครับผมทุกคนระยะ5แล้วขั้นที่3นะผมใช้เงิน 160,000 นะครับยังไม่เปลี่ยนท่าด้วยคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนท่าแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการลิกันไปตลอดเลยนะครับก็คือใช้เงิน 160,000 นะครับผมระยะเพิ่ม5นะครับผมดาเมจเพิ่ม158,000 นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับไม่เปลี่ยนท่าจริงด้วยนะครับตัวละครนี้ไม่เปลี่ยนท่าเลยครับผมทุกคนใช้เงิน 172,500 นะครับ50ตีนะฮะ ระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม 160,000 ครับก็อันนี้คือน่าจะขั้นสุดของมันแล้วนะสำหรับตัวเบบี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูตัวที่2นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่2นั้นจะขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเบบี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเสียไปตั้ง 9,000 โลบัคนะครับผมแล้วก็อีกประมาณ 10,000 กว่าเพชร10,000 กว่าเอมเมอรัลด์นะครับผมทุกคน10,000กว่าเอมเมอรัลด์ก็นั่นแหละครับผมทุกคนครับใครที่คำนวณได้ก็ลองคำนวณดูนะครับที่ผมตัดมานะคือผมย่อแล้วนะครับจริงๆคือมันยาวกว่านั้นอีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูแบบยาวๆนะครับผมอัดไว้นะครับก็ใต้ description นะครับผมจะมีเป็นเขียนเป็นคลิปว่าสุ่มนะครับผมสุ่มก็ลองไปดูกันได้นะครับมันลงอีกช่องนึงนะช่องดีออกซี่นะครับทุกคนสามารถไปดูกันได้อันนั้นคือสุ่มแบบ 100% ไม่ได้รีวิวนะก็คือเสียโลบัคแบบอย่างนั้นเลยเกี่ยววิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมบัฟก่อนนะครับบัฟให้เบบี้หน่อยครับเบบี้คิดว่าไม่น่ามีสถานะอะไรนะไม่น่ามีสถานะอะไรถ้ามีสถานะเข้าสิ่งนี้ประหลาดนะฮะโอเคไปครับดาเมจอยู่ที่1ล้านนะผม 700,000 นะครับ 80,000 นะครับนี่ฮะ6วิตีทีหนึ่งครับกาลิกันเฮ้ยใช่ปะกาลิกันมั้งหรือไฟนอลแฟตวะเหมือนจะไฟนอลแฟตมั้งหรือกาลิกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะสำหรับตัวเบจิต้าผมจำได้แค่โกคูครับผมทุกคนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าอยากผมลงคลิปอะไรก็อย่าลืมที่คอมเมนต์กันไปด้วยอย่าลืมคอมเมนต์สัก2บรรทัดเกี่ยวกับตัวละครนี้ชอบฉากไหนนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูนะครับยังไงผมก็ดู AMV อยู่แล้วนะครับที่ตัวละครดักบอลมาสู้กันแค่ตัดเป็นเพลงใส่เพลงเข้าไปแค่นั้นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ